ธรรมบรรยายยามเย็นวันนี้เย็นวันเสาร์เนาะเย็นวันเสาร์ที่12เดือนกุมภาพันธ์2565เป็นวันขึ้น11ค่ำขึ้น11ค่ำเดือน3นะตอนนี้นะเออวันนี้หลวงพ่อเริ่มใช้จากตรงนี้ใช้จากตรงนี้เลยไปจะไปทุ่งนาแล้วจากแต่ไปยังไม่ถึงไปยังไม่ถึงเนาะอ้าวสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจเนาะสำหรับผู้ติดตามเบอร์ดูเบอร์โทรหลวงพ่อดีกว่าดูเบอร์โทรหลวงพ่อใช่ประจำนะใช่มาหลายปีแล้วก็ฝากให้ถ้าเผื่อมีธุระอยากจะโทรคุยด้วยหรือมีธุระก็ติดต่อได้นะติดต่อได้นี่ก็เหมือนกันเบอร์โทรเหมือนกันแหละเบอร์โทรของหลวงพ่อวันที่21ที่จะถึงเนี่ยสำนักงานคุมประพฤติจะเข้ามาทำหน้าที่เอาผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้ามาประมาณ20คนทุกวันนี้ก็รับได้ประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้เพราะว่าคือหลวงพ่อต้องอาศัยอาหารบิณฑบาตเลี้ยงเนาะส่วนหนึ่งก็อันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างหลวงพ่อก็ผ่านไปเรื่องวันเสาร์เนาะเช็ครายการบ้างอะไรบ้างก็ทำหน้าที่หลวงพ่อสิ้นสุดการเช็ครายการตอนเที่ยงวันตอนเที่ยงวันตั้งแต่เช้าแล้วแหละแล้วก็มีพระธรรมเยี่ยมขอบใจหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่โน้หลวงพ่อพรมนะอยู่ที่บรรทาทางเปลี่ยนวันนี้ท่านมาท่านก็ตั้งใจมากับลูกหลานนั่นแหละตั้งใจมากับลูกหลานมาส่วนหนึ่งก็มีธุระบ้างแล้วก็มาท่านไม่เคยมาแล้วท่านมาเยี่ยมก็ขอบใจท่านทั้งครูบาอันด้วยอะไรด้วยทั้งญาติโยมก็มาส่วนหนึ่งก็มาเอาของไปฉลองวันครบรอบ13ปีของวัดป่านนท์เพศวันที่14 15 16เนาะ14 15 16เดือนนี้แหละ16ตรงกับวันพระเลยนะตรงกับวันพระใหญ่เลยก็อันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังหลวงพ่อก็ยังมีภารกิจเหมือนเดิมนั่นแหละมีภารกิจเหมือนเดิมก็มีนัดอยู่ที่วัดนั่นแหละหลวงพ่อมีนัดอยู่ที่วัดก็เลยพูดถึงว่าเรื่องการนัดหมายให้ต้องให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญคือหมายถึงว่าถ้าเรานัดหมายแล้วเราไม่ใส่ใจอันนี้โอ้ไม่ดีเลยเราต้องใส่ใจวันนี้เริ่มจากป้ายนะจากป้ายธรรมสกิจใจบ้างแล้วก็วัดป่าวังยาวด้วยเลยด้วยวันนี้หลวงพ่อตั้งใจมาที่นี่ตั้งใจมาที่ทุ่งนานี่แหละเนาะมาที่ทุ่งนานี่แหละเขียวสดชื่นดีเขียวสดชื่นดีเลยวันนี้หลวงพ่อมาลงมาต่ำเลยนะแต่เสียงเขียดยังไม่ร้องนะวันนี้นะเสียงเขียดยังไม่ร้องเขียดเขาร้องตอนเย็นๆเขียดเขาร้องตอนเย็นๆน้องพ่อมาก่อนเวลาหน่อยเดี๋ยวน้องพ่อเล่าให้ฟังโอ้มีนั่นด้วยปูมันไม่ร้องนะปูมันไม่ร้องแต่มีรูปูอยู่แถวๆนี่นะนี่น้องพ่ออยู่นี่อยู่กับต้นข้าวนี่อยู่กับต้นข้าวเลยอ้าวชีวิตชาวไร่ชาวนาการเกษตร การเกษตรก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะต้นข้าวต่อไปมันงอกเงยขึ้นมาก็จะออกดอกออกผลให้เนาะออกดอกออกผลตอนนี้ยังเป็นต้นกล้ายังเป็นต้นอ่อนอยู่ต้นกล้าเรียกว่าต้นกล้าเสร็จแล้วก็จะเป็นต้นแก่ออกดอกออกรวงให้ออกดอกออกรวงออกผลออกรวงมาให้เราได้บริโภค
เป็นวัตถุดิบหลายอย่างเป็นวัตถุดิบหลายอย่างเลยทำไปทำขนมก็ได้ทำนู่นทำนี่ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นเลยอันนี้คือคุณค่าของข้าวเนาะคุณค่าของข้าวของน้ำวันนี้อากาศอากาศดีนะหลวงพ่ออากาศดีแล้วหลวงพ่อฟังกรมอุตุเขาบอกนะเขาบอกว่าทางอีสานเหนือจะมีพายุบ้างแล้วก็ทางภาคเหนือบ้างเขาว่าคือกรมอุตุนี่บางทีไม่ใช่บางทีส่วนมากก็แม่นเลยนะแม่นยำเลยกรมอุตุแต่ภายในนี่เนี่ยภายในวันสองวันนี่เนี่ยภายในวันสองวันหลวงพ่อพูดถึงกรมอุตุก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเราติดตามเหมือนกับพวกที่ชาวประมงชาวเลอู้เขาให้ความสำคัญมากนะเรื่องพยากรณ์เรื่องอะไรเนี่ยให้ความสำคัญมากๆที่ใช้คำว่าห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งอันนั้นต้องระวังเลยห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งห้ามเรือเล็กน้อยๆค่อยออกจากฝั่งนู่นรถวิ่งอยู่นู่นมองเห็นนะนั่นคือทางหน้าวัดทางหน้าวัดตรงนี้เห็นต้นไม้เนาะเห็นต้นไม้เห็นชัดไหมนี่ใครที่ใครชมบ้างใครชมพระมันชัดเจนก็บอกหลวงพ่อเลยนะคุยไปด้วยก็ได้โอ้โหรถเยอะเลยนะรถเยอะเลยเห็นไหมวันนี้วันเสาร์ใช่วันนี้วันเสาร์เราก็อาจจะมาเที่ยวกันบ้างอะไรลักษณะนะมาเที่ยวกันบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกคือไม่ใช่เรื่องแปลกคือวันนี้รถเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกบางทีคนเดียวก็ต้องรถหนึ่งคันอย่างเป็นต้นอยู่ที่บ้านเราก็เหมือนกันนะบ้านคนนั้นบ้านคนนี้ก็มอเตอร์ไซค์ไม่พอกันใช้บ้านหนึ่งตั้งหลายคันจากจักรยานก็พัฒนาขึ้นมาพยายามเนาะพยายามที่จะคนทรัพย์สินมีน้อยเขาเรียกว่าทรัพย์สินมีน้อยก็ยังขนขวายก็เรียกว่าขนควายกระเยงเท้าขึ้นใส่อยากได้มีเหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขาอะไรลักษณะแต่เราต้องดูกำลังของตัวเองนะดูกำลังของตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างตามกำลังของตัวเองนั่นแหละถ้าเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวแล้วแย่เลยนะแย่เลยเราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจน้องพ่อถึงบอกตามกำลังของตัวเองนะน้องพ่อลองเอียงเอียงดูเอียงเอียงดูวันนี้โยมวันนาเชือกจะมาวันนี้จะมาจะชมไหมกลางวันโทรหาน้องพ่ออยู่นะโยมวันนาเชือกนะโทรหาน้องพ่อยวันนาเชือกมันขึ้นกะนั่นนะขึ้นกะกรมราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์จากนี้ไปไม่ไกลเท่าไหร่นะกาฬสินธุ์กับมหาสารคามก็เขตติดต่อกันเขตติดต่อเลยไม่ได้ไกลเท่าไหร่เนาะไม่ได้ไกลเท่าไหร่ให้ทำความเข้าใจด้วยชีวิตของคนเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีถ้าคิดให้มันยุ่งมันก็ยุ่งเนาะหลายแง่หลายมุมหลายมุมหลายฉากเหมือนกันหลายมุมหลายฉากเดี๋ยวกินข้าวเมื่อเช้านี้มีญาติโยมมาก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อนั่นแหละเป็นคนทางโน้นเป็นคนทางจังหวัดยะโสธรนั่นนะก็มาหาหลวงพ่อมาก็มาทำบุญนั่นแหละถ้าพูดถึงตามเราเนาะก็มาทำบุญกันขณะที่ทำบุญก็หมายถึงว่าถ้าเรามาหลวงพ่ออยากให้นั่งสมาธิให้เข้าใจเรื่องของตัวเองมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานในการมาวัดไม่ใช่มาสักแต่ว่ามาวัดเฉยๆเราต้องชี้จีนเนี่ยเราต้องมีคุณงามความดีด้วยเลยเด้อผสมประสานกันผสมประสานกันคำว่าผสมประสานทีนี้ก็อย่างที่เราทำอะไรก็ยังบางทีทุกวันนี้มันเขาเรียก two in one เนาะเมื่อก่อนน่าจะทำโน่นทำนี่ก็ต้องมีผสมทั้งหลายอย่างผสมทั้งหลายอย่างนะต้องเข้าใจด้วยก็เหมือนกับเราเมื่อกับเราปรุงอาหารเนี่ยเป็นต้นเวลาเราปรุงอาหารน้ำปลาน้ำมันโอ้ยหลายอย่างเลยผักองค์ประกอบมันทั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็จะปรุงเป็นอาหารออกมาได้เนาะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อยังคิดก็เห็นในโฆษณาก่อนนะเขาโฆษณาอย่าง
ไมโครเวฟตั้งได้เลยกดได้เลยกดปุ่มสั่งได้เลยประมาณนั้นสนะเนาะถ้ามาทำความเข้าใจโอ้มันทันสมัยจริงๆมันทันสมัยจริงๆมันคนทุกวันนี่เนาะสมองของคนก็ไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อว่ามันกับหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ตรงที่เครื่องเขาเรียกว่าเครื่องจริงๆไม่ได้เครื่องใหญ่โตเลยนะทำไมมันดูได้ถึงเมืองนอกมันดูได้ถึงโน่นถึงนี่ส่งสัญญาณอะไรทำไมเก่งเนาะเมื่อก่อนเราคิดว่าพูดกันอยู่คนละที่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเขาเรียกว่าคนละทวีปเลยคนละข้ามทวีปข้ามประเทศไม่รู้กี่ประเทศก็คุยกันได้เลยลักษณะคุยกันได้นะทำความเข้าใจน้องพ่อถึงว่ามันก็ดีอยู่นะมันก็ดีอยู่นะคือในเราเกิดขึ้นมายุคหนึ่งไงในยุคหนึ่งในยุคการเวลายุคหนึ่งการเวลาเราก็จะได้เข้าใจเราจะได้เข้าใจตรงนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นลงไหมถ้ามันขึ้นลงเราต้องดูด้วยนะมันขึ้นลงชีวิตของคนเราเนี่ยมันขึ้นลงอ่ะมันบางทีมันก็ใช่อยู่นะบางทีไม่ใช่บางทีก็อยู่คงที่อยู่แต่ถ้าเอาชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่อยู่คงที่นะไม่ได้อยู่คงที่เลยเราย่อมจะการเวลาเกินกินชีวิตสรรพสัตว์จริงๆนะเกินกินชีวิตสรรพสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไปเลยไม่ได้เป็นอย่างอื่นคือมันรู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วที่สุดของมันก็จะดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสูญไปมาลายหายสิ้นไปเหมือนกับเราบอกโอ้ตายแล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกพูดได้ไหมเนี่ยกระดูกก็พูดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เราต้องไปดูโอ้นี่แหละมาลายหายสิ้นไปจริงเกิดขึ้นมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปแล้วไปอยู่ไหนน้อไปอยู่ไหนหนอเขาบอกไปหาภพใหม่ชาติใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่เขาบอกอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เคยไปเนาะเราก็สงสัยพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่พยากรณ์เรื่องผีไงถ้าไปเจอคนพาลบอกว่าผีถ้ามีผีจริงจับมาให้ดูหน่อยดิน่ะไปโน่นใช่ไหมพูดถึงตันเหมือนกับคนขี้เมาคนเมาบางทีพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องนะต้องเข้าใจแล้วทีนี้เมื่อมันพูดแล้วไม่เข้าใจกันคนพูดคนละเขาเรียกว่าถ้าเป็นโป้คนละโป้คนละอย่างกันนี่เหมือนกับภาษาเห็นไหมภาษาจริงๆก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันแต่เวลาสื่อภาษาเนี่ยจะต่างกันไหมล่ะมันก็ต่างแน่นอนต่างแน่นอนอย่างคำเมียนก็ว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นใกล้เคียงก็เมืองเล่าเมืองอะไรพระหมากก็ไปอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมแต่จริงๆก็สื่อกันนั่นแหละแต่ทุกคนชีวิตของคนทุกคนต้องกินข้าวต้องกินน้ำต้องทำโน่นทำนี่เหมือนกับหลวงพ่อไปเมืองอินเดียกลับมาไปหลายรอบนะที่ผ่านมาช่วงนี้หลวงพ่อไปอินเดียที่ผ่านมาไม่มั่นใจว่าพ.ศ.ไหนแต่หมายถึงว่าช่วงเดือนมกราคมพาหลวงพ่อไปอินเดียไปหลายรอบอยู่นะ2รอบ3รอบไปหลายรอบพอสมควรอันนี้ก็หมายถึงว่าเล่าให้ฟังก็ไปท่องเมืองอินเดียนั่นท่องเมืองอินเดียมันแปลกไหมจริงๆมันก็ได้แปลกต่างจากบ้านเราเท่าไหร่หรอกแต่หมายถึงว่าจำนวนประชากรจำนวนคนมันเยอะพันกว่าล้านตอนที่หลวงพ่อไปก็ตามที่เขาแจ้งเขารายงานปลาก็ต้องสูจีกับเมืองจีนกับเมืองนี่จีนจะไปมากกว่านี่หน่อยจีนก็พันกว่าล้านอินเดียก็เช่นกันนะปลาก็ต้องพันกว่าล้านแต่พื้นที่มันกว้างไงพื้นที่มันกว้างเขาถึงได้เปรียบเทียบให้ฟังว่ายังบ้านเราเนี่ยเอาคนจีนมาไม่ต้องใช้ปืนเลยแค่เดินผ่านอะไรก็ราบแล้วราบเรียบแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือพ่อเปรียบเทียบเหมือนกับหลวงพ่ออยู่ที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยเคยไปพักที่นั่นข้อมูลถ้าสมมติว่าเขื่อนน่ะถ
ถ้าสมมติเขื่อนแตกนะเขื่อนแตกเขาบอก15นาทีถึงนครสวรรค์ลองดูดิแต่ถ้าธรรมดานี่ขี่รถเนี่ยก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าทางน้ำมันลัดไปใน15นาทีเท่านั้นถ้าสมมติว่าเขื่อนแตกเขื่อนพังอย่างเป็นต้นนะอันนี้เขาสำรวจประเมินออกมาแล้วอย่างเป็นต้นเนาะก็หลวงพ่อก็นึกได้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแต่มันถ้าคือน้ำมือของมนุษย์ถ้ามันไม่มีใครทำลายมันก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นมาตรฐานไงแค่เท่านั้นเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่เราต่างหากที่มาดูความเป็นมาตรฐานของตัวเองมาดูความเป็นมาตรฐานของตัวเองเรามาตรฐานอะไรบ้างก็แน่นอนที่สุดเลยแน่นอนที่สุดก็มาตรฐานคงอยู่คงเส้นคงวาตรงไหนก็คงเส้นคงวาตรงที่เกิดขึ้นอย่างที่หลวงพ่อว่าที่สุดของมันก็เสื่อมย่อยสลายไปย่อยไปสลายไปหมดเลยทีนี้หมดอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนมันก็รุ่นหลานเราเกิดขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่ถึงเวลานั้นก็เกิดขึ้นมาทดแทนมันก็กอไผ่มันก็หน่อไม้เป็นต้นก็มีหน่ออ่อนขึ้นมาแทนที่เกิดก่อนก็เป็นไม้แก่ไปก็แก่ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงง่ายๆเลยนานๆพอก็จะลงตัวมันพอดีรถไปธุระรถไปธุระโยมก็สั่งให้ไปเอาน้ำโยมบริจาคน้ำก็เลยไปเอาน้ำมาแต่มีเสียงเขาดีใจที่รถเข้ามาเห็นรถมาดีใจดีใจสนั่นวัดเลยดีใจสนั่นวัดเลยนะอันนั้นคือชีวิตของสัตว์ชีวิตของสัตว์เราต้องทำความเข้าใจโอ้โหไม่ใช่อยู่ใกล้หลวงพ่อนะอยู่ไกลนะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่แต่เสียงเขาดีใจไงเขาดีใจที่มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกเขาก็ดีใจแต่เขาก็ไม่ได้ดุนะเขาไม่ได้ดุอะไรบางคนก็กลัวตกใจก็ใช่อยู่แต่หมายถึงว่ามันก็โอ้ยถ้าเป็นถ้าดุๆนะคงเลี้ยงไม่ได้นะคงเลี้ยงไม่ได้เพราะคนไปคนมาคนนั่นใหม่คนนั่นเข้าคนนี้ออกอะไรมาลักษณะก็จะได้เข้าใจว่าเออเหมือนกับมันดุแต่มันก็ไม่ได้ดุเสมอไปนะแต่เวลามันทะเลาะกันใช่อยู่เวลามันทะเลาะกันถ้ามันไม่ทะเลาะกันก็ดีเออตอนนี้เราพ่อนั่งอยู่กระต๊อบเนาะกระต๊อบกระท่อมกระท่อมธรรมสกิจใจพระท่านทำมาให้ทำมาถวายแล้วพ่อก็เลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ผิดจุดบางเล็กน้อยเท่านั้นเองจุดที่อยู่ก็อยู่โซนเดียวกันนั่นแหละไม่ห่างที่หลวงพ่อนั่งอยู่ตะกี้นี้ไม่ไกลกันเท่าไหร่อ้าวชมวิวไปก่อนตรงนี้ชมวิวเนาะหลวงพ่อใส่แว่นขยายวันนี้ก็เห็นชัดอยู่นะหลวงพ่อใส่แว่นขยายวันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกภารกิจที่ต้องมีต้องทำอยู่แต่เราต้องนั่นนะอยู่ในกรอบของคุณงามความดีนะจะไปเอาตัวอย่างอื่นเป็นกรอบเลยถ้าเราทำชั่วเนี่ยเราต้องทำดีลบล้างคงไม่หมดหรอกแต่ข้อสังเกตได้อยู่คือก็ดีกว่าไม่ทำเลยนี่ดีกว่าที่เราจะไปสะสมความชั่วสะสมนั่นนะสะสมแต่สิ่งสกปรกแล้วทีนี้เราไม่เคยชำระไม่เคยล้างเลยที่หลวงพ่อบอกว่ามาวัดหลวงพ่อถึงส่วนมากถ้าเป็นไปได้หลวงพ่อชวนนั่งสมาธิ
บางคนบางกลุ่มก็ดีเหมือนกันนะมาถวายสังฆทานแต่มานั่งสมาธิอะไรเนี่ยก็มีพื้นฐานมีพื้นฐานนั่งสมาธิก่อนทำจิตให้บริสุทธิ์ทำจิตให้สบายสบายก่อนค่อยถวายอะไรบ้างค่อยถวายถวายก็ถวายจากใจถวายจากใจเราจริงๆไม่ได้แปะไม่ได้แปะจากคุณงามความดีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงก็ไปเปลี่ยนแปลงในทางที่ทางที่ดีถ้าคนบางทีคุ้นคิดอย่างยกตัวอย่างโกรธเกลียดให้คนอื่นโกรธมันฝังอยู่ในจิตใจข้างนอกสักวันหนึ่งเรามีโอกาสเราก็ไปล้างแค้นเราไปล้างแค้นนั่นแหละผลที่สุดของมันเขาเรียกว่าโมโหทำให้ตัวตกต่ำความโกรธทั้งหลายทำให้ตัวเองตกต่ำถ้ามันก็ตกต่ำจริงๆนั่นแหละท่านถ้างั้นท่านไม่กล่าวไว้หรอกบางทีก็บางคนมืดมาก็มืดไปบางคนก็สว่างมามืดไปบางคนมืดมาสว่างไปก็ยังดีอยู่นะต้องเข้าใจแต่ถ้าได้ทั้งสว่างมาสว่างไปนะโอ้ดีมากเลยดีมากเลยเห็นได้ชัดไหมเห็นได้ชัดไหมนี่โอ้ชัดนะเริ่มมาแล้วเสียงเขียดเริ่มมาแล้วเสียงเขียดลองนะเดี๋ยวน้องพ่อไปดักเสียงเขียดดีกว่าน้องฟังเสียงเขียดน้องพ่อชอบเสียงธรรมชาติเหมือนกันเขาพูดอะไรกันเนาะเขาพูดอะไรกันเนาะนี่เขาตกลงอะไรกันเนาะนี่นะเสียงร้องทีนี้เขาก็ร้องหากันนั่นแหละร้องมันคงเข้าใจว่ามันเข้าใจนะเขาใส่ใจตามสื่อตามความเข้าใจเขาเรียกร้องความสนใจอย่างก็ไม่ต้องว่าข้าอยู่นี่นะประมาณนั้นถ้าเป็นผู้ชายของผมอยู่นี่นะคุณอยู่ไหนประมาณนั้นอย่างนี้เนาะหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นนะตีความถูกก็เปล่าไม่รู้แต่น่าจะถูกอ่ะเขาใช้เสียงบางทีหลวงพ่อก็เห็นนั่นเต้นอยู่ใกล้ๆนะเต้นดักอยู่ใกล้ๆก็มองเห็นวันนี้มีลมแรงนิดหน่อยเห็นต้นไม้ไหมต้นไม้มันปลิวไว้ไปก็ลมแรงตอนนี้อาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรเข้าไปในเครื่องนะอย่าสงสัยเลยเสียงธรรมชาติมันเย็นดีวันนี้มีภารกิจก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนะวันเสาร์ตอนเช้าหลวงพ่อก็ออกรายการอยู่ที่ขึ้น FM 97 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ออกรายการอยู่ที่ขึ้น FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อน FM นี่แหละ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ 106.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วทำงานทำหน้าที่กันทำหน้าที่ทำงานวิธีการแนวทางชีวิตต่างกันตอนนี้บางคนก็กำลังทานข้าวอยู่บางคนก็กำลังทานน้ำอยู่บางคนก็ทำภารกิจทำหน้าที่การงานโอ้หลายสิ่งหลายอย่างบางทีไม่มีเสาร์อาทิตย์นะบางคนเนาะไม่มีเสาร์อาทิตย์เลยเป็นลักษณะอย่างนี้โอ้ฟังเสียงเขียดโอ้เขียดเงียบไปแล้วน้องพ่อก็เลยหาวเลยทีนี้หาวเลยมันไปไหนเนาะเสียงเขียดไปไหนเนาะมันร้องเป็นผักๆแต่กลางคืนน่าจะร้องทั้งคืนหรือเปล่าร้องทั้งคืนเป็นธรรมชาติของเขาถ้าเราหลวงพ่อคิดว่าถ้ามันเป็นก็ไม่ได้ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไปเจอสารเคมีก็จะตายนะถ้าพูดถึงสารเคมีอย่างยกตัวอย่างพวกยาฆ่าแมลงยาโน่นยานี่หลวงพ่อเข้าใจว่าน่าจะมันก็คงสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆนะถ้าพูดถึงตามหลักนะมันน่าจะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนานเข้าทีนี้นานเนกาเลมาแล้วทีนี้
ขาบอกว่าอันนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคำพยากรณ์ของของผู้เจ้าก็ดีแล้วก็ดีท่านบอกไปอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยได้ยินคนสมัยคนแปดศอกพูดอยู่บ่อยเมื่อก่อนนะสมัยคนแปดศอกแต่ทุกวันนี้เหลือกี่ศอกเหลือไม่กี่ศอกแล้วอย่างนี้จุดที่หลวงพ่ออยู่ลมเย็นดีนะลมเย็นดีมากๆเลยลมเย็นดีที่อื่นเย็นดีไหมเนี่ยที่อื่นเย็นดีไหมฟังเสียงลมนะดูวิวดูวิวด้วยอะไรด้วยจริงๆวันนี้หลวงพ่อต้องนั่นหลวงพ่อพักผ่อนน้อยอยู่นะวันนี้ก็ทำงานเกือบทั้งวันพละกำลังก็อย่างที่ว่าหลวงพ่อบอกเตือนอยู่เสมอว่าพละกำลังทางกายมันถดถอยไปนะมันถดถอยไปจะไปเข้าใจว่าพละกำลังเราจะมีดีขึ้นอะไรใช่ไหมถ้าโฆษณาก็ใช่อยู่มันก็โฆษณาร้ายสิ่งหลายอย่างหลวงพ่อว่าอย่างยกตัวอย่างไอ้ที่ว่าเขาว่าผ่อนต่ำดอกเบี้ยต่ำผ่อนไม่มีดอกเบี้ยบอกผ่อนสบายจริงๆหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างยกตัวอย่างนี่เขาทวงนี่ไงไปทวงนี่อาละวาดฟาดทางเลยไม่ใช่ฟาดทางเฉยๆนะฟาดหัวฟาดทางไปหมดเลยทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะเบาะแว้งกันวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดวุ่นไปหมดเลยหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าการทำการทำงานเราทำมาตั้งน้อเราก็ชินชาในการทำงานสถานที่ทำงานแล้วก็พร้อมแล้วก็พร้อมแต่งานบางอย่างเราต้องไปเรื่องใหม่เราต้องฝึกนะเนาะฝึกต้องทำความเข้าใจต้องศึกษาคนรู้อยู่ก่อนคนมีอยู่ก่อนคนเข้าใจอะไรเข้าใจมากกว่าเราถ้างั้นก็ไม่มีความสุขอ่ะเดี๋ยวถ้าพูดถึงจิตไม่เป็นธรรมทีนี้รุ่นพี่ก็ไม่อยากแนะนำรุ่นน้องรุ่นน้องที่ก็เกรงใจที่สุดก็มันก็กดดันอย่างชีวิตครอบครัวเนี่ยมันกดดันน้องพ่อถึงบอกว่าทุกวันเนี่ยเราเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นไหมแล้วความชั่วของตัวเองเห็นบ้างไหมเนี่ยถ้าไม่เห็นน่าแย่เลยนะถ้าไม่เห็นน่าแย่เลยต้องเห็นต้องเห็นความชั่วของตัวเองความบกพร่องของตัวเองเลยนะความบกพร่องของตัวเองจะไปเห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่นถ้าเห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่นโอ้แย่เลยแย่เลยคนเราเนี่ยมันต้องมีนั่นเขาเรียกว่าขันติเป็นขันแตกนะเขาว่าขันติเป็นขันแตกมันเหลือที่อยู่เหลือที่จะทนจริงๆน่ะถ้าคนมีธรรมะมันก็ทนได้นั่นแหละทนได้แต่ถ้าไม่มีธรรมะมันก็โอ้ทนไม่ได้มันเขาเรียกว่ามันเหลืออดจริงๆมันบางสิ่งบางอย่างก็ใช่อยู่นะมันก็ใช่อยู่เราต้องทำความเข้าใจในที่สุดของมันในโลกอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเอาเหตุผลมาว่าสู้กับสิ่งเหล่านี้แต่ไปสู้ด้วยกำลังมันก็ไม่จบอ่ะมันก็ไม่จบถ้าเราไปสู้ด้วยกำลังไม่มีไม่จบไม่ผ่านไม่ผ่านเลยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเนี่ยชีวิตของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปผันไปเปลี่ยนไปหมุนไปเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่สุดของมันอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์อนัตตาแปลว่าไม่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จ่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่สุดของมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตานะไม่ใช่ตัวเราของเราที่แท้จริงนะวันใดวันหนึ่งก็ถ้าเราสิ้นลมหายใจวิญญาณออกจากร่างแล้วจบเลยทิ้งร่างไว้ให้คนเน่าๆไว้คนอื่นดูทิ้งร่างเน่าๆไว้คนอื่นเห็นทิ้งร่างเน่าๆไว้ทิ้งซากเก่าๆเน่าๆไว้คนอื่นเก็บอะไรนั่นใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้มีความเข้าใจยิ่งกว่าแสดงว่าเข้าใจธรรมะระดับเนาะเข้าใจธรรมะอยู่บ้าง
ถ้าแบบไม่รู้เลยมีแต่มือแต่ไปตกแต่งดึงนู่นดึงนี่มันหย่อนก็ดึงให้มันตึงมันก็ดึงมันตึงมันก็ถูกต้องอยู่นะแต่มันตึงมากก็ไม่ดีแล้วมันเกินพอดียังไงมันเกินพอดีหาความพอดีให้ได้นะหาความพอดีให้ได้เมื่อวันเวลาวันนี้เป็นวันเสาร์อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็วันเสาร์อีกแล้วอีกไม่กี่วันก็วันจันทร์อีกแล้วอีกไม่กี่วันก็วันพุธอีกแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละก็อยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมอยู่อย่างนี้แต่จริงๆก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเราไปเรียกว่าวันจันทร์วันจันทร์เขาก็ไม่รู้หรอกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นวันจันทร์หรอกใช่ไหมแต่เราก็ต้องอย่าไปติดสมมติมากนักถ้าไปติดสมมติก็แย่อีกแล้วเราจะไปติดสมมติให้มากนักเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยพ่อแม่เราไปไหนปู่ย่าตาทวดเราไปไหนบรรพบุรุษของเราไปไหนกันหมดแล้วเองเราก็มาทำความเข้าใจว่ายังอยู่ครบไหมยังอยู่ครบไหมแล้วจะอยู่ตลอดไปไม่ๆอันนั้นแน่นอนบางคนพ่อแม่ยังอยู่ครบก็บุญคุณเนาะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ต้องดูแลพ่อแม่นะดูแลพ่อแม่คิดถึงตอนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ดูแลลูกหลานเราต่อไปประมาณทัศนัยมันก็โตขึ้นมามีครอบครัวแล้วก็แยกบ้านไปอยู่นั่นบ้างอยู่นี่บ้างออกบ้านบางทีก็อยู่ใกล้ๆพ่อไปใกล้ๆแม่นะบางทีไปเลยยาวเลยไปอยู่ไกลเลยคนละภาคคนละจังหวัดไปนู่นอย่างเงี้ยเราเคยคิดบ้างไหมล่ะถ้าเราคิดได้ก็คิดได้ก็ดีเนาะหลวงพ่อว่าแต่มันก็ดีอีกอย่างถ้าค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะก็เราก็ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเนาะไปหาญาติทั้งนู้นไปหาญาติทั้งนี้ไปหาพี่ทั้งนี้ไปหาน้องทั้งนี้ก็มีความสุขเหมือนกันเหมือนกับหลวงพ่อมีเพื่อนเป็นพระก็ไปหาท่านบ้างไปหาท่านบ้างไปมาหาสู่กันบ้างอะไรลักษณะมันก็ที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องถ้าพูดถึงมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปเรามีโอกาสได้ออกจากบ้านไปเห็นตรงนั้นตรงนี้จะเปิดหูเปิดตาเขาบอกไปเที่ยวอะไรจะไปเที่ยวเที่ยวอยู่ในกรอบไหมเที่ยวอยู่ในกรอบไหมถ้าพูดถึงเที่ยวอยู่ในกรอบมันก็ดีเราต้องดูกำลังของเราด้วยทุนทรัพย์ด้วยอะไรด้วยอย่างหลวงพ่อไปอินเดียเขามีที่รองรับนะที่รองรับมันก็ว่าเป็นวัดเป็นอะไรตั้งวัดตั้งอะไรไว้เขาไปพักที่วัดไปทัวร์ไปเป็นขบวนก็ทุบแล้วก็พักอยู่ที่วัดจะแจ้งกับทุกเรื่องแต่เราก็ช่วยท่านทำบุญด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นช่วยกันทำบุญพักกลางคืนแล้วก็ไปต่อไปพักที่นั่นพักที่นี่ป้อยก็มีความสุขอย่างเหมือนกันนะมีความสุขถ้าพร้อมถ้าจิตใจมันไม่ชอบไปมันก็เอาแล้วก็จะเป็นทุกข์แล้วนั่งเป็นทุกข์แล้วมาทำไมเนาะมาทำไมนอนหลวงพ่อไปตอนนั้นแรกก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะทำไมเขาอยู่ลำบากเนี่ยเราดีกว่าเยอะประมาณเราดีกว่าเยอะแต่ทีนี้เราติดสบายหรือเปล่าถ้าพูดตรงๆถ้าเราติดสบายนี่ก็บางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องดีถ้าเราติดสบายซะจนนั่นมันก็ทุกวันที่หลวงพ่อบอกเจริญด้วยวัตถุจะเจริญด้วยวัตถุสิ่งของรถยานพาหนะปัจจัยสี่ทั่วไปพัฒนาขึ้นมาได้เยอะเลยแต่ที่นี่มันทำให้เราคุกขี้เกียจไหมทำให้คนเราบอบบางไหมเขาเราแตะไม่ได้ถ้าเป็นคนทำแล้วก็ช่างถ้าแตะไม่ได้ถึงขนาดแตะไม่ได้ได้แย่เลยนะแย่เลยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าวันนี้แหละเป็นวันของเราขณะนี้แหละเป็นขณะที่เราต้องมาคิดแล้วมาทบทวนนะทบทวนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีบังคับตัวเองนะมันต้องทวนกระแสที่สุดของมันเราต้องทวนกระแสถ้าเราไม่ทวนกระแสนี่มันจะไม่ได้ดีนะ
ถ้าเราอยู่ต่ำเราอย่าขึ้นสูงเราก็อยู่เฉยๆเขาอุ้มขึ้นไปเขาพยุงขึ้นไปแล้วก็พยายามที่จะดิ่งลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คือง่ายๆเขาว่าโตกันแล้วตอนที่เป็นเด็กก็ใช่อยู่แต่โตกันแล้วต้องพูดให้รู้เรื่องต้องให้เข้าใจเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ก็โอ้ก็แสดงว่าอย่างอื่นเขายังบกพร่องอยู่เยอะยังบกพร่องอยู่เยอะเหมือนกับเห็นไหมยานพาหนะอย่างรถอย่างนี้เป็นต้นรถจอดที่นี่ก็ลูกศิษย์นั่นแหละก็จอดเลยก็จอดเขาเตรียมจะไปธุระบ้างอะไรบ้างอย่างนี้น้องพ่อเออดีแล้วเดี๋ยวน้องพ่อจะให้ดูแถวๆนี้บริเวณก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกกันอยู่อย่างนี้แหละก็ถ้ามีธุระแต่กี้ก็อีก2คนก็ออกไปธุระกลับมาอีก2คนก็ไปหลายคนอยู่นะหลายคนอยู่คนที่อยู่ที่วัดหลายคนอยู่นะไม่ใช่อยู่เฉพาะหลวงพ่อนะหลายคนอยู่ในองค์กรนี่หลวงพ่อถึงบอกว่าหลายคนอยู่ในองค์กรแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดเข้าใจกันมันก็ง่ายถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจสอนก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้โอ้ยอย่างนั้นแย่เลยอย่างนั้นแย่เลยองค์กรก็ขับเคลื่อนไปยากนี่เขาขึ้นไปเป็นวัดนะเมื่อก่อนยังขึ้นเป็นวงเล็บบึงใหญ่อยู่เขามาตั้งชื่อใหม่ว่าวัดป่าบึงบางยาววัดป่าวัดบึงบางยาวไงขยายดูนะมีข้อวัดปฏิบัติพอสมควรนะตอนนี้พระเนรก็ไม่ถึง20นะพระเนรอยู่ตอนนี้14รูปบางทีก็ไปมาบางทีก็บวชเพิ่มมั่งอะไรบ้างนะต้นไม้ต้นโพนะต้นโพสูงจรวดนะต้นโพเพราะว่าต้นไม้ที่มันขึ้นต้องสูงเนี่ยคือมันขึ้นไปแย่งอาหารหมดแต่เป็นพุ่มอยู่ก็สู้เขาไม่ได้ประมาณนั้นก็จริงๆหลวงพ่อเนี่ยก็น่าจะใช่นะน่าจะใช่อยู่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เรานั่นก็มันก็จะลงตัวของมันอันนี้คือเป็นห้องไร้สดหลวงพ่อฉายให้ดูบ่อยนะห้องไร้สดก็มีถ้าพูดถึงตามหลักตรงนี้ก็มีเบอร์โทรหลวงพ่อด้วยมีเบอร์โทรหลวงพ่อด้วยเนี่ยตรงนี้มีเบอร์โทรเบอร์โทรหลวงพ่อนะตรงนี้เนาะใครติดตามก็ให้เข้าใจนะถ้ามีธุระก็โทรหาหลวงพ่อได้ถ้ามีธุระโอ้อันเต็มหน้าจอป่ะเนาะนี่เนาะธรรมเมธิตาเยนะกะโรนติปาปกรรมผู้ตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่ทำบาปอันนี้ข้างบนเนี่ยธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมเนาะทำแลย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมก็มีป้ายมีอะไรบอกมีป้ายเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปข้างหลังมันเป็นหลังห้องส่งนะอันนี้คือด้านหลังห้องส่งหลวงพ่อจะไปดูพุทธภาษิตศาสนสุภาษิตเนี่ยอย่างเงี้ยนี่อันนี้อ่านว่านมียมานัสสะภวันติตานาสัจตาไม่มีผู้ป้องกันอันข้างล่างนี่สิข้างล่างนมียมานังธนมันเวติกินจิทรัพย์สังนิติตามคนตายไปไม่ได้ก็ลูกศิษย์เข้ามาบวชด้วยเข้ามาเขียนให้หลวงพ่อตรงนี้มีตะกร้าบ้างตะกร้าของโบราณห้อยอยู่ตรงนี้ตะกร้าเนาะตะกร้าหลวงพ่อเอามาจากนู่นนะตะกร้านี่เป็นผีมือของพ่อคุณพ่อจิรพันธ์นะเนี่ยตะกร้าเนี่ยคุณพ่อจิรพันธ์ที่เป็นนักร้องเก่าเลยนะนักร้องรุ่นเก่าเนี่ยตะกร้ามาจากนู้นอันนี้คุณหมอให้คุณหมอถวายคุณหมอที่นั่นประจำที่ตรวจเลือดตรวจมาดูหมอประจำ
อันนี้ตะเกียงเก่าตะเกียงเก่านะอันนี้คือหลวงพ่อให้ดูตะกี้หลวงพ่อใช้ไอ้ที่หมอลำเนาะหมอลำเดี๋ยวไม่ได้อธิบายคือหลวงพ่อไปที่อำเภอบ้านฝางมาแล้วก็แวะบ้านหมอลำธีรวัฒน์เนี่ยหมอลำพ่อปีนี่เขาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคณะภาคแล้วนะวัดป่าแสงอรุณนั่นนะไม่ธรรมดานะแต่โยมหมอลำหอมจันทร์เป็นคนนี่เป็นคนบ้านซองแมวบ้านแถวบัลลบือเนี่ยเป็นคนแถวบัลลบือเขาฝากมาหลวงพ่อไปแวะนานแล้วหรือปีก่อนๆนะมั้งหลวงพ่อไปแวะก็เลยฝากกุ้ยเตือมาหลวงพ่อก็เลยมาติดไว้ตรงนี้หมอลำธีรวัฒน์ก็มีชื่อเสียงทางนี้เหมือนกันนะมีชื่อเสียงก็ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้บริเวณลานธรรมเสียงก็หายไปหน่อยนะหลวงพ่ออาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยเสียงเหนื่อยเหนื่อยละเสียงเหนื่อยเหนื่อยเลยรถลูกศิษย์จะไปธุระเข้ามาจอดไว้หน้าห้องส่งนี่แหละจอดไว้หน้าห้องส่งอันนี้ก็ชิงช้าก็ได้ว่าชิงช้าหลวงพ่อใช้ให้ดูบ่อยอยู่นะท่านอดีตพ่ออดีตพ่อผู้ว่าถวายมาเนี่ยเขาเรียกว่ากระเช้ากระเช้าอันนี้หลายปีแล้วเนี่ยแต่นี่มาหินอ่อนตัวนี้มาแล้วพ่อจำอะไรนู้นจากเมืองอุดรน่าจะอำเภอบ้านผืออุดรนะถวายมานะนานแล้วแหละนานแล้วนานแล้วมองเห็นใช้รอบวันนี้หลวงพ่อขอพบปะไปแค่นี้ก่อนนะพบปะไปแค่นี้มีความสุขกันทุกคนนะคุณพระคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ